เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ทิมมี่นะครับตะลุยกรุงเทพวันนี้ก็คือพามาเที่ยวซีไลท์แบงคอกที่พารากอนนะครับสนใจนึกเป็นรางวัลให้กับเด็กในช่วงปิดเทอมใช่ไหมทิมมี่ชอบไหมสวยเปล่าอันนี้เหมือนอะไรเหมือนตัวดินเรื่องอะไรสตอรี่เปล่าแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันต่อเลยว่าเดี๋ยวจะมีปลาอะไรให้ดูบ้างมีฉลามหรือเปล่านะโอ้ปูยักษ์ว้าสไปเดอร์สไปเดอร์แครปหัวหัวแหลมค่ะ隐藏得很深呢มีไหนต้องมันอยู่ไหนเอาต้องพุ่นไหนมีออตโต้พุ่นหมดเลยนะครับมันหลบเราอยู่ข้างในมันไม่ยอมออกมาใช่ไหมจิมมี่เข้าไปดีเข้าไปดีเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในโซนช้างจะมีแต่ช้างของปลอมทั้งนั้นเลยนะครับทีมี่มายืนอยู่บนกระจกนี่เนาะไม่ต้องกลัวพ่อยังยืนได้เลยมาดิมายืนดิมายืนดิไม่เป็นไรเอาอีกแล้วกลัวตามปลอมแล้วไปเจอกันนะทีมี่ดูมีเตงด้วยเอาไปไหนแล้วมี่เป็นสติงเรย์ป่ะตอนนี้คิมมี่ก็เติมพลังด้วยไอ้กินสีพิงส่วนพ่อก็แซนด์วิชง่ายๆนะครับแล้วอาจารย์ไปดูบอกว่ามีปลาอะไรให้เจ้าคิมมี่ดูอีกนะใช่ไหมว้าวต้องหยิบเลยปลาอะไรอ่ะมี่มันชื่อปลาอะไรอ่ะปลาพันอะไรจับอันนี้ปลาเลยครับปลาดาวปลาดาวเหมือนกันครับอันนี้ครับอันนี้เป็นปิงทะเลครับปิงทะเลครับอันนี้ครับพวกนี้ที่เราลอยอยู่อันนี้เป็นเปลือกไข่ปลาฉลามครับเป็นของฉลามผมถ้าเปลือกไข่ฉลามจะเป็นของอย่างเดียวที่เราอนุญาตให้เอาขึ้นมาได้เลยเอาเหรอฮะโอเคมันเริ่มจับไม่มีตัวนะครับเขาไม่มีตัวใช่ไหมครับเอาขึ้นมาได้เลยครับพี่โอ้นี่ครับโอ้บีบได้นะครับเอาบีบได้เหรอครับฉลามเราเพาะเลี้ยงไว้ด้านในครับส่วนพ่อแม่ฉลามพี่ฉลามอะไรนะครับชื่อฉลามกบครับกบพ่อแม่ฉลามจะอยู่ตรงอ่างสีชมพูตรงนี้ครับตรงข้างๆอ่างโอเคเป็นฉลามขนาดเล็กครับอันนี้คือเขาออกเป็นตัวไปแล้วใช่ไหมครับออกมาแล้วครับใช่ครับนี่ครับพี่ชมฉลามส่วนใหญ่ในโลกจะออกลูกเป็นตัวนะครับแต่ว่ามีฉลามประมาณ 30% ที่ออกลูกเป็นไข่ครับฉลามพวกนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่หากินใกล้กับพื้นทรายแล้วก็จะเขาจะไม่มีฟันแหลมคมครับพวกที่ออกลูกเป็นไข่เขาจะมีฟันบดครับสภาพเหมือนกับเครื่องโม่ครับพวกนี้ก็เราก็จะอันนี้คือให้กดๆเฉยๆใช่ไหมฮะลูกๆได้ครับลูกๆได้เอ้ย
พวกนี้ก็จะหากินอยู่กับพื้นทรายแล้วก็จะกินพวกอาหารเปลือกแข็งพวกหอยพวกปูครับพวกนี้จะออกรูปเป็นไข่น้ำนั้นก็จะออกรูปเป็นตัวนะครับตัวเป็นแข็งเหมือนกันนะใช่ครับใช่เพราะว่าตัวเขาประกอบไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าปูประมาณ 70% เลยครับอันนี้คืออีกพันหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้นิ่มอ่ะพวกนี้เขาไม่มีเลือดนะครับเลือดเขาเป็นน้ำทะเลครับคือเขาใช้น้ำเป็นระบบเลือดเลยครับเหมือนแมงกะพรุนป่ะฮะใช่ครับคล้ายกันครับแต่ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นกว่าครับแมงกะพรุนเป็นสิ่งมีชีวิตระดับต้นครับทีนี้ดูพวกนี้จะเป็นและไอ้นี่ครับมันมีวัฒนาการปีนี้จับได้อ่ะครับลูกๆได้ครับแต่อันนี้ต้องระวังมือเลยครับเพราะว่าจับแรงอ่ะเขาจะเฉามือครับเป็นลูกเบาๆได้ครับอันนี้อุ๊ยตัวนิ่มมากเลยอ่ะจะคล้ายๆกับพวกมัสเตโลคล้ายๆกับพวกเจลลี่เลยครับอันนี้ใช้ปิงทะเลที่เขากินหรือเปล่าฮะมีหลายพันครับพันนี้ไม่ได้ยอมกินนะครับก่อนหน้านี้เราจะมีพันธุ์ที่เป็นตัวสีดำๆครับถ้าเมืองไทยจะนิยมพันธุ์นั้นนะครับพันธุ์นี้ไม่นิยมนะครับแต่ก็มีบางคนกินนะครับโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะซีคิวคัมเบอร์ใช่ครับโอ้คนแถวบ้านเราก็จะกินกันทะเลใช่ไหมเราเจี๊ยบมัวอะไรเออดูแล้วจะจับว่าอะไรจะจับตัวไหนเจ็ดตีค่ะเจ็ดตีบ้านเราขายเสื้อผ้าหมดเออโอ้โหร้อนๆเด้อนี่นี่ก็เจ้าอะไรนะโอเคถ่ายแล้วออกมาได้แล้วเอาละครับสุดเรามาถึงในอุโมงค์แล้วเราก็ฉลามอยู่ข้างบนเราเองก็ฉลามตัวใหญ่มากเลยช้ามาแล้วนี่โอ้ตัวอ้วนมากเลยและในขณะนี้นะครับเรามาอยู่ในแท้งใหญ่ของที่นี่เลยฉลามเยอะมากเลยเดี๋ยวเจ้าทิมมี่ก็ตื่นเต้นตามระเบียบนะครับมีฉลามเต็มไปหมดเลยเนาะ